สวัสดิ์ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์เขาบอกให้เลื่อนตอนแรกโชว์วันพุธหน้าเขาที่แรกต่อย18ครับผมแล้วเลื่อนมาวันนี้เลยบอก2วันอ๋อแต่เราซ้อมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้มาเลื่อนตอน2วันนี้เองว่าให้เปลี่ยนเลื่อนมาต่อยหนักใหญ่ตอนแรกตั้งเอาไว้114วันนี้เลยมาต่อยเวทเท่าไหร่119มีปัญหาไหมไม่มีมีสบายนะแต่วันที่เราเจอแก้วกลางวันครับเคยเจอกันไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยตั้งแต่ต่อยมายังไม่เคยเจอกันด้วยครับอันนี้คือไฟแรกแล้วเราได้สื่อสารเกี่ยวกันต่อยเข้ามาปะเขาฝีมือมวยซ้ายเหมือนกันครับแล้วอย่างวันนี้เราวางเกี่ยววางแผนไงดักสู้เดียววันนี้ก็ดักสู้ตามสไตล์เราเนาะยังเปิดโควิดมานี่ไหมต่อยกี่ครั้งละต่อยครั้งเดียวไปหัวฟาดพื้นที่แพ้บุญหลายครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ชกใช่ปะแล้วก็ยาวเลยครับไฟนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ไฟนั้นต่อยประมาณ115แล้ววันนี้ก็เลยปล่อยต่อยเพราะว่ามันเพิ่งรู้ตัว2วันครับใช่ไหมแต่ก็เมื่อกี้มาสอบแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้มาขาดจุด6ขาดจุด6ก็เลยไม่มีปัญหาเนาะครับก็คือจริงๆเราคือซ้อมเต็มที่อยู่แล้วร่างกายพร้อมครับใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอายุ17จะ18ครับเราสูงเท่าไหร่สูงมา160กว่าน้ำหนักไปปล่อยไฟนี้มาประมาณเท่าไหร่น่าจะปล่อยประมาณ56ก็แต่ไฟนี้ก็คือไม่มีปัญหาเนาะเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนขึ้นเวทีนี่ไม่มีคำว่าหมดไม่มียอมแน่นอนเพราะเราเต็มเราซ้อมมาเต็มร้อยอยู่แล้วล่ะแต่แค่เลื่อนว่าจาก18มาเป็นวันนี้เออมันเลยเร็วมา2วันคือการบำรุงการจะทำร่างกายเลยช้านิดนึงเลยไม่ได้ทำเลยอ้าวเราเป็นเราต่อยมวยมารวมๆทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณถึงร้อยไม่ได้อะถึงร้อยไหมถึงถึงร้อยอ่ะเราคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะวันนี้ไม่ดูผมด้วยนะครับผมทำให้เต็มที่ครับสู้แน่นอนครับโอเคขอบคุณน้องชายครับผม